ในลีกบ้านเราครับเป็นแต้มแรกของเราในการเปิดสนาม AIC 2022ไฟเดียวไหมไฟเดียวครับผมว่าไฟเดียวเหมือนกันถ้าจะชนะก็ชนะไฟเดียวถ้าจะแพ้ก็แพ้ไฟเดียวใช่ตามยามารับแต่ตรงนี้ก็เซนก็โดนสไนต์ต่อไปเรื่อยๆแล้วเซนจะเล่นนี่เต๋านะเต๋าอื่นพอตรงนี้โดนทุกอย่างรับมาเต็มที่แต่ตรงนี้ไม่ตายฟิกเกอร์ออกมาตรงนี้เพื่อตามมาเติมมากุ้ยรอสวนตรงนี้จิ๊บๆๆยังไม่ตายสักทีหูระหว่างแมททีมเหนียวเกินแต่เซนเล่นยากนะซูก้าดูท่าเกมเป็นเหมือนกันการเราเห็นภาพมาเยอะแล้วดาบตรงนี้ลงลอยไปสไนต์ตรงนี้โดนสไนต์เลยเต็มนะได้ดวงดาวตรงนี้มาก่อนไม่เลือกที่จะเทดาเมจมาทั้งหมดทางฝั่งของแมททีมโดนอันเดอร์บอลต่อมาตรงนี้ได้เลือดแล้วดูด้านซ้ายพยายามที่จะเบรกแต่ว่าหัวลงมาได้สวยไม่โดนอะไรเลยตามมาต่อตรงนี้แล้วเหมือนเบคอนทามไหลเข้าบ้านได้ดีไปถึงครึ่งหลอดนะตามต่อขู่ความแรงตรงนี้ไม่ใช่ปัญหากับเบคอนทามจริงๆเคลียร์ไปถึง4คนคนที่เกิดมาตรงนี้น่าจะไม่รอดปล่อยเซนนี่กลับบ้านไปแล้วพร้อมปิดเกมตรงนี้5-1นะ17นาทีคิวได้น้อยแต่ว่าเป็นแต้มแรกของเราในการเปิดสนาม AIC 2022นะไฟเดียวจบครับโอ้โหแล้วช็อตนั้นนะฮะช็อตสไนส์สอยดาวครับของหมูหวานก็คือจุดเปลี่ยนที่เราตัดสตาร์ได้เนี่ยทำให้เขาไม่มีสกิลที่จะเคลียร์ครีปมากพอแล้วปิดบ้านไม่ได้เกือบจะเอ๊ะในจังหวะสุดท้ายเลยครับการลงสนามครั้งแรกของเบคอนไทม์ครับสามารถดับความฝันของแมททีมไม่ให้ชนะ3แมตติดได้ครับใช่ฮะแมตช์แรกฮะนี่คือแชมป์ในลีกบ้านเราฮะเปิดสนามมาได้สวยจริงๆฮะเฮ้ยโหผมสั่งข้าวมาตั้งนานลุ้นจนไม่ได้กินรอจังหวะครับอัดด้วยสไนค์ครับแล้ววางบ่ออาจมครับแล้วเป็นลิเปอร์ที่ได้มาครับยิงอัติการีซับใส่ต่อทันทีครับโอ้แล้วพลังอมตะเข้าอยู่กลางวงครับแล้วตับไปจังหวะนี้ลิเปอร์ครับพยายามจะไล่ไทยหมูหวานแต่หมูหวานครับยิงสวนเก็บลิเปอร์มาได้มันจุ้นกดไปตรงหน้าเลยนะกดมาดีใส่ครับและสาบครับตรงนี้อ้าวเลสบัฟครับลิเปอร์ได้จริงแล้วไล่ครับวิ่งครับขี่ม้าไล่ใส่หมูหวานหมูหวานอย่างวันพยายามจะถอยโอ้แล้วโดนครับเจ็บหนักครับตรงนี้แต่มาร์กี้เก็บบัคกี้ไปได้ก่อนครับลิเปอร์ลงมามีอมตะครับและหมูหวานยิงซ้ำครับแล้วจับมือไม่โดนจังหวะนี้ครับโดนเก็บเลยครับลิเปอร์จากอาร์มันพีครับและถูกมาร์กี้ครับยังเอาดาบไปไล่ใส่บอลเน็ตครับกดดันปูแต่มาร์กี้เข้าก่อนครับเอาพีเข้าตามและระเบิดคิวจากอาร์มันพีชมกระชากหัวไปเลยครับเอาวันพีแล้วเมื่อกี้ต้องชมครับว่าเต่าเอ็กเองก็มารับหมูหวานที่โดนไล่ได้ทางครับ2ฮิวพีรอเล่นคนเดียวครับตุ๊กปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับโดนดึงวิญญาณกระชากครับร่างแตกวิญญาณหลุดออกจากร่างกระชากเดียวครับกลับมาครับรถ1คันคลิป1ตัวครับหมูหวานครับและได้อัตราสปีดจากตัวของเต่าเอ็กครับแต่ตอนนี้บาร์กี้พยายามจะเก็บหมูหวานให้ได้มีกรอบมีทุกอย่างครับแล้วลิเปอร์มาเป็นหมาย2แต่ยังเก็บหมูหวานไม่ได้สักทีแล้วจะพยายามจะกลับไปแต่ว่าหมูหวานมีเพื่อนเข้ามาช่วยครับเอามันมีกับบาร์กี้แล้วใช้อันติลงมาสกิลบาร์กี้เข้าสุดจัดครับถึงในบ้านกิวระเบิดระเบ้อครับรุนแรงจริงๆครับขี่ม้าออกมาครับริปเปอร์ขี่ม้าส่งเมืองและลงมาดีว่ายังอมตะทันครับแล้วถอยกลับไปโดนแต่คนเข้าต่อคือมาร์กี้ครับแล้ววางม้าครับแล้วฮันเตอร์เก็บริปเปอร์มาครับมาร์กี้โอ้และมีอันติจากาลีครับยิงออกมาจากในบ้านครับและคีบเข้าหน้าบ้านก็จริงครับแต่ว่ายังไม่มีใครตีสิ่งก่อสร้างตอนนี้เอาคนก่อนแล้วบอลเด็ดโดนเก็บครับแล้วหายไป1เหลือเพียงแค่2คนโอ้โหและสกิลมารุนแรงจัดและเข้าบ้านอย่างสุดปอกครับบอกเลยว่าอยากให้เธอจะหมอบและเป็นชัยชนะของเบคอนไทม์หวังหายพยายามหาเหลี่ยมเล่นตรงนี้อยู่ฮะโอ้โหแล้วโดนยิงใกล้ๆโดนต่อเจ็บมากๆครับเป็นสิ่งที่เรากลัวตั้งแต่ในเรื่องของดาบแล้วถึงช่วงทัมมิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่าแล้วดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเล่นยากมากๆครับเกมมิ่งอยู่4,000ก็ตามอุ้ยแล้วฮาตรงนี้กระแทกใส่หน้ามาเต่าเอ็กยืนค้ำไม่อยู่ก็จริงแต่ว่าอีกทีเดียวครับโซนมาเจ็บแล้วครับขวาให้ทุบคิมเซนแต่ว่าสุดท้ายไม่ตายแต่ว่าสไนต์ตรงนี้ส่งหรือเปล่าว่าเบอร์ดี้ตามเข้ามาลงตรงนี้ได้สวยกดแข็งมาดึงจังหวะมาก่อนคิมเซนเซได้ไหมดาเมจตรงนี้ยังตายอยู่สวนมาแต่ว่าทว่าตรงนี้กำลังจะแตกฮะมีการผลักกลับมาโฟร์ช้าทำได้สวยกดเกาะขึ้นมาก่อนนะแต่ตัวล็อกคิวแล้วขวาให้ตรงนี้มันเจอเกินไปทำได้หรือเปล่าว่ายังยื้อได้อยู่ยื้ออยู่หรือเปล่าคิมเข้ามาใครตีบ้านแต่หน้าของมาร์กี้ไม่ตีบ้านนะมาร์กี้ฟิกเกอร์มาจิ้มมาหนึ่งทีโอ้โหยังยื้อให้ทีมไม่เสียทาวเวอร์ตรงนี้มาร์กี้คนเดียวคนสุดท้ายอะใช่แต่เมื่อสักครู่คือมันจะต้องกลับมาเคลียร์คีย์บอร์ดจริงๆสามารถจิ้มเพื่อฆ่าได้แต่ว่ามันจิ้มไปแล้วมันไม่ได้อะไรอะเอาละมีแต่ป้อมแล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีคิมเซนเจกับเต๋าเอกด้วยแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเรามาร์กี้ยื้ออยู่แล้วตรงนี้เบิร์ดเอลบีเสียก่อเกิดเสียก่อเกิดมาแล้วเปิดมาตรงนี้แล้วคุณไดบิสไหลเข้าไปหลังจากที่โยนทั้งนั้นเอเบอร์
ของคิมเซเกิดมาแล้วเก็บได้ครับตรงนี้ตาย2ฝั่งของ VGM ภาพมันคุ้นๆเหมือนกันนะครับได้3ทางแล้วตายหน้าบ้านเขาตรงนี้มีโอกาสเสียตัวของกอสเรเยอร์ค่อนข้างสูงคือเป็นจังหวะที่คิมเซนเซเกิดพอดีด้วยครับแล้วมาช่วยเติมดาเมจกับการที่มูหวานกระโดดขึ้นในบิสไปจังหวะนั้นตัดสินใจได้ดีครับแต่ก็จะสู้คิม ABC เนี่ยก็ยากไปหน่อยนะดันไปก็ค่อนข้างยากนะครับแถมมีการนี้ด้วยแล้วโดนดักดันทางมากี้ทำได้สวยดึงจังหวะตรงนี้ไอออฟเอเบอร์โดนไป2กับคุณไอพีของมูหวานปาดมาตรงนี้เก็บก้าวดีไปแล้วขวางให้จะไปไหนได้ไปถึง2ก่อตายเกิดไม่มีด้วยทั้งคู่อ่ะเอาละอย่างน้อยก็ได้ดันพี่ก๊อตขึ้นไปเกินกลางน้ำอยู่เหมือนกันใช่ครับมากี้เป็นคนจับนะฮะเมื่อจะคู่แล้วจับได้ตัวที่สำคัญที่สุดคือมาลิสด้วยแถมมาได้ขวางให้แถมมามากี้ครับเมื่อกี้เอาเลยฮะความหวังของชาวไทยราชันกรุ๊ปดีตรงนี้จากเบคอนไทม์เบอร์ดาบีทะลุมาซ้ายยังโดนดักอยู่จะเอาไม่พีแล้วทันเสมอใส่เข้าไปเกือบตายช็อตต่อเกือบร่วงตรงนี้มากี้กิ้งเข้าไปแล้วฮะไอโอเอเบอร์ไปยังระเบิดไม่ถึงครับกอสเลเยอร์ยังอยู่ตรงนี้ดาบเคลียร์มาไม่ได้เฮ้ยแล้วทำได้ตีเทาว่าตรงนี้ไปก่อนครับโจมูหวานสวนมาทอไปมากี้จิ้งเข้าไปตีหัวดีตรงนั้นเข้าไปแล้วตีบ้านแล้วครับตอนนี้จะไปหัวดีก่อนหัวดีตายไปเอลสูไม่อยู่ครับตีบ้านแล้วตรงนี้มากี้เข้าไปฟันบ้านแล้วมีกอสเลเยอร์ที่ช่วยตีบ้านด้วยแล้วจะชนะทั้งหน้าวีโอ้โหคัมแบ็กอีสเรียลฮะนี่คือการโดน3เวแล้วกลับมาได้น่าจะเป็นแมตช์แรกของทัวร์นาเมนต์นี้เลยฮะมันจัด